ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Atomy World Success Show ครับผมอเล็กซ์ลีจากแผนกธุรกิจ Global Atomy เกาหลีนะครับผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน World Success Show ในวันนี้ครับอย่างที่ทุกคนทราบกันแล้วนะครับว่าเราจะกล่าวคติพจน์บริษัทพร้อมกันก่อนที่จะเริ่มทุกกิจกรรมทุกคนพร้อมไหมครับยึดมั่นในจิตวิญญาณบริหารวิสัยทัศน์ยืนหยัดด้วยศรัทธาบริการอย่างนอบน้อมสู้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 ตอนนี้ก็ได้เวลาแบ่งปันวิสัยทัศน์และข่าวสารของ Global Atomy กันแล้วนะครับข่าวแรกในช่วง Global Atomy is here ทุกคนคงจำคำที่ท่านประธานเคยกล่าวว่าเวลาที่เราสิ้นหวังความหวังสุดท้ายคือการมีความหวังได้ใช่ไหมครับเหมือนกันครับกับ Atomy ทุกสาขาทั่วโลกที่เดินหน้าเพื่อสร้างความหวังและกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ความพยายามเหล่านั้นสะท้อนอยู่ในอัตราการเติบโตของยอดขาย Global ครับยอดขาย Global ในช่วงครึ่งปีแรกรวมทั้งเกาหลีเรามียอดขายมากกว่า 27,000 ล้านบาทแล้วครับยอดขาย Global ในช่วงครึ่งปีแรกของ2021เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเลยนะครับจากตรงนี้เราสามารถคาดการได้ว่ายอดขายรวมในช่วงครึ่งปีหลังจะมากกว่า 60,000 ล้านบาทซะอีกครับในขณะเดียวกันสาขา Atomy 2 สาขาที่ตั้งใจทำงานอย่างหนักมาตลอด10ปีคือ Atomy ญี่ปุ่นและแคนาดาได้ฉลองครบรอบ10ปีในปีนี้นับตั้งแต่เปิดสาขาเมื่อปี2011 Atomy ญี่ปุ่นเข้าสู่ตลาดขายตรงในญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มถดถอยมาตั้งแต่ปี1997ครับแม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่ยากลำบากแต่ Atomy ญี่ปุ่นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า Atomy เกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่ว่าที่ไหนอย่างที่ทุกคนเห็นในกราฟครับ Atomy ญี่ปุ่นเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดสาขาโดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 14% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2021เมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับแคนาดาเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกแต่มีจำนวนประชากรต่อพื้นที่ต่ำจึงทำให้เกิดความท้าทายในตลาดธุรกิจเครือข่ายครับแต่ถึงอย่างนั้น Atomy แคนาดาก็เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับและเติบโตขึ้นประมาณ 60% ในช่วงครึ่งปีแรกนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับเราเชื่อว่าเพราะ Atomy นั้นเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและเป็นธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยทำให้ทั้งสองสาขานี้พร้อมที่จะเดินหน้าต่อยอดจากประสบการณ์และความพยายามตลอด10ปีที่ผ่านมาตอนนี้ไปรับชมที่ทาง AWSS ได้รับเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทั้ง2สาขากันครับไปชมกันเลยครับผมยังจำวันที่เปิดสาขาAtomy แคนาดาได้อยู่เลยครับรู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันนะครับที่วันนี้Atomy แคนาดาครบรอบ10ปีแล้วช่วง10ปีที่ผ่านมาAtomy แคนาดาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยผมขอขอบคุณลีดเดอร์และสมาชิกของเราสำหรับทุกอย่างตลอด10ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับเราจะดูแลสมาชิก Atomy แคนาดาและให้บริการอย่างนอบน้อมในนามของ Atomy แคนาดาผมอยากขอบคุณสมาชิกลีดเดอร์จากต่างประเทศที่เสียสละเวลา
มาเยี่ยมเยียนสาขาแคนาดาและให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดอาทมี่แคนาดาและสมาชิกทุกท่านจะใช้โอกาสครบรอบ10ปีนี้พัฒนาต่อไปครับตั้งแต่เปิดสาขาในปี2011เราต้องเจอกับความท้าทายทางธุรกิจสมาชิกชาวญี่ปุ่นทั้งหมดนั้นทำให้อาทมี่สามารถเติบโตได้อย่างดีมากๆเลยนะครับและเป็นเพราะการร่วมแรงร่วมใจของลีดเดอร์และสมาชิกอาทมี่หลังจากครบรอบ10ปีแล้วเราจะก้าวไปสู่ปีที่100ครับผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้อาทมี่สาขาญี่ปุ่นไปถึงเป้าหมายนั้นเพื่อความสำเร็จของลูกค้าครับอาทมี่เซโกเซโกเซโกขอแสดงความยินดีกับอาทมี่สาขาญี่ปุ่นและแคนาดาในโอกาสครบรอบ10ปีด้วยครับผมรู้สึกซาบซึ้งและภูมิใจกับอาทมี่ญี่ปุ่นและแคนาดาเหตุผลที่ทำให้อาทมี่ญี่ปุ่นและแคนาดาเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายทางธุรกิจได้เพราะว่าสมาชิกทุกท่านนั้นทำงานร่วมกันโดยที่ไม่แบ่งแยกสายงานเลยเป็นการอยู่ร่วมกันแบบธรรมชาติมากกว่าการอยู่รอดเป็นเพราะการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับพวกเราจะสนับสนุนการเติบโตของอาทมี่ญี่ปุ่นและแคนาดาต่อไปในอนาคตเรามั่นใจว่าความสำเร็จนี้พวกเราอาทมี่สำนักงานใหญ่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสมาชิกอาทมี่ทั่วโลกที่ตั้งใจทำงานหนักเพื่อความสำเร็จครับขอแสดงความยินดีครั้งกับอาทมี่ญี่ปุ่นและแคนาดาในโอกาสครบรอบ10ปีนี้นะครับเป็นเวลา1ปีแล้วนะครับที่อาทมี่ก้าวเข้าสู่ประเทศจีนอาทมี่จีนอย่างมากโดยยึดในหลักการและแนวคิดทางธุรกิจครับเมื่อไม่นานมานี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษ Master Chip Trip ครับรับสมาชิกทุกคนที่ขึ้นตำแหน่งในประเทศจีนโดยมีสมาชิกแล้วก็คนในครอบครัวรวมถึงพนักงานทั้งหมด354คนมีความสุขมากๆเลยครับและเรายังได้ยินว่าเฮโมฮิมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยอดนิยมของอาทมี่ก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในตลาดจีนด้วยนะครับและผมก็คิดว่ากระแสเฮโมฮิมในจีนจะคงอยู่ต่อไปอย่างแน่นอนในที่สุดอาทมี่ UK ก็เปิดแล้วครับเป็นเสมือนการนำร่องเปิดตลาดเข้าสู่ยุโรปครับอาทมี่ UK จะดูแลรับผิดชอบการสมัครสมาชิกและจัดส่งสินค้าไปยัง32ประเทศในยุโรปโดยมีคลังสินค้าอยู่ที่อังกฤษและเนเธอร์แลนด์ด้วยเหตุนี้เราไม่เพียงแต่ก้าวเข้าสู่ตลาด UK เท่านั้นแต่เรียกได้ว่าก้าวเข้าสู่ตลาดยุโรปทั้งหมดเลยครับมากไปกว่านั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ตลาดขายตรงใน UK ขยายตัวเราจึงคาดการณ์ว่าในปีนี้การเติบโตของยอดขายตลาดขายตรงจะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันครับคุณกำลังมองหาตลาดใหม่อยู่หรือเปล่าครับจับตาดูตลาด UK ไว้ให้ดีนะครับตอนนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาทมี่กลายเป็นธุรกิจ global ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วเราเปิดรับสมัครสมาชิก global ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วผ่าน atomy.comทุกคนสามารถสมัครสมาชิกได้มากกว่า54ประเทศถึงแม้ยังไม่มีสาขาของอาทมี่ตั้งอยู่ซึ่งตอนนี้มีจำนวนสมาชิกที่สมัครแล้วมากกว่า 450,000 คนอีกนะครับแล้วก็มีเอเชียกลางอเมริกาใต้รัสเซียและยุโรปตามลำดับเลยนะครับเยอะมากเลยทีเดียวเพื่อนหรือว่าคนรู้จักที่อยากจะสมัครสมาชิกแต่ยังไม่สามารถทำได้ลองบอกเขาเรื่องการสมัครสมาชิก global ดูนะครับลองแนะนำเขาดู
อย่ารอให้โอกาสนี้หลุดลอยไปนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์เพื่อสมัครสมาชิก Global กันเลยครับรีบหน่อยนะครับมีวิธีอะไรบ้างในการลดปริมาณการใช้พลาสติกในแต่ละวันเพื่อโลกที่เรารักและหวงแหนเราว่ากำลังประสบกับมหันตภัยที่มนุษย์เป็นคนสร้างผ่านการใช้ชีวิตในแต่ละวันเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสิ่งที่เราทำจะส่งผลเสียกลับมาหาเราเองดังนั้นเพื่อปกป้องและอนุรักษ์โลกที่สวยงามของเราให้น่าอยู่อาโทมี่ได้เริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีชื่อว่าบลูมารีนโครงการบลูมารีนเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการช่วยเหลือปลานะครับที่อาโทมี่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2018เราเน้นการเปลี่ยนสิ่งเล็กๆน้อยๆในการใช้ชีวิตประจำวันภายใต้3วิสัยทัศน์นั่นก็คือลดขยะให้เป็นศูนย์ขยายแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ globalและการฟื้นฟูทางทะเลผ่านทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อขยายโครงการบลูมารีนไปทั่วโลกเราได้จัดกิจกรรม Global Idea ขึ้นมานะครับสำหรับผู้ที่สนใจโครงการบลูมารีนมาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกันกับเรานะครับอย่ารอช้านะครับA company that keeps the principles and creates a new distribution culture. A company that grows from the trust of its global customers. A company that cherishes the spirit and embodies love and sharing. A company that goes for customer success beyond customer satisfaction. We are Proud Atomy.